วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ประเด็นเด่นรอบวันโดยทีมข่าวสยามรัฐรายวันค่ะกับณัฐพรอินคงค่ะผมชุมพลแก้วแจ่มผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจค่ะวันนี้นะคะก็มาดูเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะที่ตำรวจกองปราบปรามค่ะได้เข้าควบคุมตัวนายสุกิจภูลศรีเกษมหรือว่าทนายสุกิจนะคะซึ่งเป็นทนายความชื่อดังค่ะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินในข้อหาบุกรุกป่าขณะพาร่างทรง 4G เข้าแจ้งความนะคะที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันมากนี่ก็คือการควบคุมตัวของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวได้มีการล็อกแล้วก็กดเข่าหน้ากับพื้นค่ะเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางสภาทนายความก็ได้มีการแถลงค่ะพี่ต้นคะว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าจับกุมเมื่อวานนี้เป็นช่วงที่ทนายสุกิจนะคะอยู่ในห้องพักพนักงานสอบสวนอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีหรือขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งภาพที่ออกมาในโซเชียลเนี่ยเป็นการจับกุมทนายในช่วงนั้นก็อยู่ในฐานะทนายความอยู่แล้วด้วยค่ะซึ่งกระทบวิชาชีพของทนายความและมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เกินกว่าเหตุค่ะพี่ต้นทางสภาทนายความก็มองว่าเรื่องนี้เผื่อไม่ให้เกียรติกันเชื่อป่ะว่าเออนั่นมากับทนายความว่าเออทำอย่างนี้ก็เป็นทนายความอยู่แล้วไปถึงโรงพักแล้วทำไมจะต้องทำอย่างนี้ซึ่งเป็นภาพต่อหน้าสื่อมวลชนเชื่อป่ะหลายๆคนแต่ทางด้านผบ.ตร.และคุณประวิตรวงษ์สุวรรณก็ออกมาบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกินกว่าเหตุเป็นการทำตามหน้าที่เชื่อป่ะโดยทางด้านพลตำรวจโทจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็บอกว่าเป็นเจ้าที่หนึ่งในเจ้าที่นี่เข้าไปจับกุมเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นการยุติวิธีที่การจับกุมคุณสุกิจอ่ะเป็นการกระทำที่ถูกต้องไม่เกินกว่าเหตุไม่มีใช้อาวุธใช่ป่ะเพราะว่าบอกว่าแต่การกระทำในสุกิจเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเองใช่แล้วก็บอกว่ามีการสะบัดมือและก็ไม่ยอมเข้าไปในห้องสอบสวนใช่ทำให้มีการจับกดลงพื้นที่เพื่อให้ใส่กุญแจมือเพราะว่าคดีเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงอายุความสูงมากไอ้20ปีก็คือถือว่าต้องจับใส่กุญแจมือตั้งแต่แรกเห็นแต่นี่ก็ให้เกียรติแล้วแต่ก็พยายามจะอันนี้ทางตำรวจเขาพูดนะว่าถูกต้องแล้วนายสุกิจเป็นผู้ต้องหาสำคัญใช่ป่ะไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมเข้าไปดึงโน้มน้าวก็เลยต้องใช้วิธีนี้มันก็เป็นต่างมุมมองทั้งสองฝ่ายมองอ่ะด้านนี้เรื่องนี้ใครผิดใครถูกเราก็ตัดสินใจลำบากใช่ค่ะมาต่ออีกหนึ่งคดีกันดีกว่านะคะหลังจากที่มีการเข้าไปตรวจสอบโรงงานคัดแยกขยะแล้วก็โรงงานรีไซเคิลนะคะก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากแล้วก็ที่กลายเป็นขยะพิษด้วยนะคะและยังพบว่ามีกระบวนการนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5ค่ะถึงแนวทางการแก้ปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพิษนะคะว่าจะไม่ให้มีการนำเข้ามาในประเทศไทยอีกค่ะและเรื่องใดที่อาจต้องใช้มาตรา44แก้ปัญหาก็ต้องใช้นะคะค่ะซึ่งทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวว่าในที่ประชุมพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.ค่ะก็ได้เสนอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกใบอนุญาตนะคะเพื่อไม่ให้มีการนำเข้าและต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะโดยพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องนี้ไม่เฉพาะแค่ขยะอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะคะแต่อาจจะมีการนำขยะอื่นเข้ามาอีกค่ะก็ต้องออกมากำหนดว่าถ้าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นภาระเกิดผลกระทบไม่คุ้มค่าก็จะไม่อนุญาตให้นำเข้ามาขยะพวกนี้ยังไงก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วใช่ป่ะยังเป็นอันตรายด้วยแล้วที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยจะเป็นจุดที่ทิ้งคือหรือบางทีเป็นขยะเขาอาจจะยังไม่หมดอายุใช่ป่ะแต่ต่างประเทศเนี่ยเป็นสินค้าแล้วก็เราก็ไม่ใช้แล้วแต่คนไทยเราหมอไปซื้อเขามามือสองในราคาถูกทั้งที่เขาจะทิ้งแล้วเอามาขายคนไทยคนไทยก็เห็นราคาไม่แพงก็เลยซื้อและเนี่ยแหละมันก็ทำให้กลายเป็นที่ว่า
เราเป็นจุดหมายปลายทางที่จะส่งสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์มาใช่ป่ะแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ขาดการบูรณาการกันมันไม่มีความร่วมมือกันเพราะเจ้าหน้าที่เข้ามาคนนี้ให้เข้าคนนั้นผ่านมาก็เลยเข้ามาได้ง่ายแต่ต่อไปเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาที่จะมาดูแลค่ะต้องบอกนะคะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์1ชิ้นเนี่ยมีสารอันตรายมากกว่า15ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเหล็กตะกั่วแคดเมียมแล้วก็มีพวกปลอดโครเมียมแล้วก็นิกเกิลนะคะอันตรายซึ่งมีผลกระทบต่อไตโดยตรงค่ะต้องบอกว่าอย่างตะกั่วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและการพัฒนาเด็กส่วนเรื่องสารปลอดก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวส่วนสารแคดเมียมนะคะก็มีผลกระทบต่อกระดูกแล้วก็หากว่าสารพิษทั้งหมดเนี่ยตกค้างลงไปในดินแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อมันก็จะไปอยู่ในพวกพืชผักใช่ก็เป็นอันตรายของเราก็จะกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเราด้วยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะในเรื่องของสารฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็ได้ออกหมายจับคุณทักษิณชินวัตรนะคะใบที่2หลังแก้กฎหมายให้รื้อคดีปล่อยกู้กรุงไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรกนะคะในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกฤษฎามหานครโดยการยื่นฟ้องในคดีนี้นะคะเป็นคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้รับมอบอำนาจจากอัยการสูงสุดค่ะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อจากคดีที่ร่วมกันทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยค่ะพี่ต้นให้กับกลุ่มบริษัทกฤษฎามหานครนะคะที่อัยการสูงสุดเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคุณทักษิณกับพวกรวม27คนค่ะเป็นจำเลยเมื่อวันที่13มิถุนายน2555ที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะค่ะและศาลก็มีคำพิพากษาจำคุกจำเลยในส่วนที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยก็อย่างที่ทราบหลบหนีคดีไปค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะทางอัยการโจทก็ได้เดินทางมาศาลส่วนฝ่ายจำเลยค่ะไม่มีผู้ใดเดินทางมานะคะซึ่งทางองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาเห็นว่าทางคุณทักษิณค่ะจำเลยที่1ทราบนัดโดยชอบแต่ว่าไม่ได้เดินทางมาที่ศาลก็ถือว่ามีพฤติกรรมหลบหนีทำให้ออกหมายจับตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะพ.ศ. 2560มาตรา28พร้อมให้โจทย์รายงานผลการจับกุมให้ศาลรับให้ศาลรับทราบทุกเดือนด้วยค่ะใช่นั้นมาถึงประเด็นของพี่บานเรื่องด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยเราร้อนแรงปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านคุณกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกประเทศโดยเฉพาะไอ้เรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยที่ตอนนี้ทะเลาะกันถ้าออกมาตรการกีดกันการค้าอะไรกันหลายๆอย่างซึ่งต้องรอดูความชัดเจนในวันที่6กรกฎาคมนี้ว่าจะมีสินค้าอะไรเนี่ยมีการปรับขึ้นมาบ้างใช่ป่ะสองฝ่ายต่างทั้งแน่แล้วก็มีผลจากการที่ธนาคารเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยทำให้เงินไหลออกแต่มองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นเท่านั้นโดยเชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.5 แล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนกังวลกันว่าจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งซ้ำรอยหรือไม่ทางกระทรวงการคลังเขายืนยันว่าไม่มีแน่นอนใช่ป่ะบอกเนื่องจากเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งภูมิคุ้มกันดีรองรับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไทยเรามีทุนสำรองสูงถึง 3.6 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 3.4 เท่าขณะที่หนี้สาธารณะต่อ GDP ยังอยู่ในระดับต่ำจ้ากว่าร้อยละ41นะตอนนี้เขาก็บอกว่าขอให้คนไทยเราสบายใจใช่ป่ะได้อีกปอหนึ่งว่าเศรษฐกิจบ้านเรายังไม่แย่ถึงขนาดที่จะกลับไปเหมือนปีสิบวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งตอนนั้นที่หลายฝ่ายตกงานกันลำบืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าใช่นิดนิดหน่อยหน่อยใช่ครับผมและทั้งหมดนี้นะคะก็คือประเด็นเด่นรอบวันประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ